ดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.สาลินีสันติธีรากุลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่7การวางแผนการผลิตและการผลิตค่ะในโมดูลนี้ประกอบไปด้วย5เรื่องนะคะได้แก่การวางผังโรงงานเบื้องต้นการวางแผนความต้องการสำหรับการวางแผนการผลิตระบบการวางแผนและการควบคุมการผลิตการบริหารคุณภาพจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดของหัวข้อย่อยทั้ง5ดิฉันขออนุญาตอธิบายให้เห็นภาพรวมของการจัดการการผลิตก่อนนะคะโดยในบทเรียนนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด2ข้อค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถเสนอแนะการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการผลิตและการผลิตให้แก่องค์กรธุรกิจได้2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีด้านการวางแผนการผลิตและการผลิตในองค์กรธุรกิจได้ค่ะคำอธิบายรายวิชานะคะกระบวนการจัดการการวางแผนการผลิตและการผลิตประกอบไปด้วยการวางผังโรงงานเบื้องต้นการวางแผนความต้องการสำหรับการวางแผนการผลิตระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตการบริหารคุณภาพจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเนื้อหาของเรื่องนี้ประกอบไปด้วย6ส่วนนะคะ 1. บทนำการวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิต 2. การวางผังโรงงานเบื้องต้น 3. การวางแผนความต้องการเพื่อการผลิต 4. ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต 5. การบริหารคุณภาพและ 6. จริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะเมื่อทราบรายละเอียดรายวิชาแล้วต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูเนื้อหาแรกบทนำการวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิตกันนะคะเรามาเริ่มจากการทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าอุตสาหกรรมการผลิตนั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทในการจำแนกประเภทของอุตสาหกรรมการผลิตสามารถจำแนกได้หลายแบบค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาเช่นหากเราจำแนกตามลำดับขั้นตอนของการผลิตจะสามารถแบ่งออกเป็น3ลักษณะคือ 1. อุตสาหกรรมขั้นปฐมหมายถึงอุตสาหกรรมที่ขุดค้นเอาทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้หรือเป็นการผลิตทางด้านการเกษตรเช่นการทำนาการประมงการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นโดยในขั้นนี้ยังไม่ได้มีการแปรรูปสินค้าที่ผลิตขึ้นมาหรือขุดขึ้นมาแต่ประการใดนะคะ 2. อุตสาหกรรมขั้นกลางหมายถึงอุตสาหกรรมที่นำเอาผลิตผลจากอุตสาหกรรมขั้นประถมมาแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่ามากขึ้นเช่นอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์เป็นต้น 3. อุตสาหกรรมขั้นที่3หมายถึงอุตสาหกรรมที่ทำหน้าที่จำหน่ายแลกเปลี่ยนและให้บริการด้านต่างๆเช่นการขนส่งการธนาคารและการพาณิชย์หากเราจำแนกตามลักษณะการผลิตจะสามารถจำแนกได้เป็น5ประเภทได้แก่ 1. อุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติหมายถึงอุตสาหกรรมที่มีกรรมวิธีการผลิตโดยใช้การสกัดเอาสิ่งที่ต้องการออกมาจากวัตถุดิบเช่นการสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารการสกัดน้ำมันจากเมล็ดฝ้าย 2. อุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมโรงงานหมายถึงอุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปซึ่งลักษณะของการผลิตนั้นจะมีส่วนประกอบทั้งโรงงานเครื่องจักรเครื่องมือเทคโนโลยีและแรงงานเข้าร่วมกันเพื่อผลิตสินค้าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ 3. อุตสาหกรรมบริพันธ์หมายถึงอุตสาหกรรมประเภทโรงงานผลิตชิ้นส่วนหรือชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องจักรเครื่องมือหรือซ่อมบำรุงรักษาโรงงานอุตสาหกรรมเช่นอู่ซ่อมเรือโรงงานเชื่อมโลหะโรงงานบัตรกรีเป็นต้น 4. อุตสาหกรรมหัตถกรรมหมายถึงอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตโดยใช้ฝีมือและทักษะของผู้ผลิตเป็นองค์ประกอบเช่นอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองการทำร่มการทอผ้าแบบพื้นเมืองการทำเครื่องเขินการแกะสลักไม้5. อุตสาหกรรมบริการหมายถึงอุตสาหกรรมที่เป็นการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการรับบริการเช่นการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศและทางท่ออุตสาหกรรมโรงแรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการธนาคารนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะเราสามารถใช้เกณฑ์อื่นๆในการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมได้อีกค่ะเช่นจำแนกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปขนาดของกิจการอุตสาหกรรมกรรมวิธีการผลิตหรือจำแนกตามกระบวนการผลิตซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารประกอบการเรียนของโมดูลที่7นี้ได้ค่ะ
เรามาเริ่มทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าอุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้างในอดีตก่อนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมนุษย์ได้ทำเครื่องมือเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตหุงหาอาหารสร้างที่อยู่อาศัยและทำเครื่องนุ่งห่มนอกจากนี้มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอดมนุษย์มีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆจากการสร้างเครื่องมือในการล่าสัตว์ไปสู่การใช้ไม้การสร้างเครื่องปั้นดินเผาการใช้แร่โลหะต่างๆในสมัยก่อนการผลิตสิ่งของต่างๆมักทำในครัวเรือนหรือในโรงเรือนเล็กๆโดยใช้เครื่องมือง่ายๆค่ะแต่หลังจากที่เจมส์วัตต์ได้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นในปีคริสตศักราช1750ทำให้มีการนำเครื่องจักรไอน้ำมาใช้แทนแรงงานคนซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยค่ะหลังจากนั้นการผลิตสินค้าเกิดขึ้นในโรงงานแทนการผลิตในครัวเรือนและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภายในโรงงานค่ะนับจากนั้นเป็นต้นมาได้มีความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารงานในโรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการทำงานโดยการตัดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นออกไปการจัดการประสิทธิภาพของเครื่องจักรการจัดการการไหลของวัสดุในโรงงานค่ะและในช่วงปีคริสตศักราช1910ได้มีการให้ความสำคัญต่อการบริหารบุคคลในอุตสาหกรรมการผลิตโดยมีการจัดตั้งแผนกบุคคลขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานและจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงการจัดการด้านสวัสดิการและสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่ขวัญและกำลังใจที่ดียิ่งของพนักงานค่ะยุคต่อมาเป็นยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าเทอร์โมไดนามิกส์รวมถึงการพัฒนาของเครื่องจักรทำให้เกิดการผลิตแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการจัดการงานอุตสาหกรรมและในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจึงเป็นยุคสมัยที่จะต้องมีการประยุกต์นำไอทีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตเพื่ออำนวยความสะดวกลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งเราจะสามารถนำไอทีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการใดได้บ้างเราจะได้เรียนกันในหัวข้อถัดไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ก็เชิญดร.กอบกิจอิสระชีววัฒน์ในฐานะที่ปรึกษาของสถานประกอบการหลายแห่งนะคะมาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องของความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตกันค่ะสวัสดีค่ะพี่จันนี่สวัสดีครับจันฟางครับค่ะก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเรื่องของการวางแผนการผลิตแล้วก็การบริหารจัดการการผลิตเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างคะจริงจริงต้องบอกว่ามีความสำคัญในหลายมุมมองและหลายเรื่องในตัวมันเองเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตก็น่าจะอยู่ในโมดูลเรื่องการวางแผนการผลิตที่อาจารย์ฟางได้อธิบายไปในเรื่องของการวางแผนการผลิตพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ในสิ่งสำคัญก็คือมันสามารถเชื่อมโยงไปในภาคส่วนอื่นๆได้อีกด้วยนะนอกเหนือจากการวางแผนการผลิตที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะผลิตเท่าไหร่ผลิตปริมาณเท่าไหร่รวมทั้งการควบคุมคุณภาพหรืออื่นๆอย่างไรแล้วสิ่งต่างๆนี้ยังสามารถเชื่อมข้อมูลไปยังฝ่ายการตลาดได้อีกด้วยปกติแล้วฝ่ายการตลาดจะทำหน้าที่ในเรื่องของการ forecasting ยอดขายหรือการพยากรณ์ยอดขายว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยน่าจะขายได้เท่าไหร่ให้เป็นไปตามเป้าการขายขององค์กรเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยอดขายมาก็ต้องมาวางแผนควบคู่กับการผลิตไปด้วยขายโดยการการผลิตเองก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการเงินหรือ finance เช่นเดียวกันนะครับเพราะเรื่องของการวางแผนการผลิตก็จะดูเรื่องของต้นทุนเรื่องของระยะเวลาในการผลิตซึ่งเสี่ยงนี้ก็ไปสะท้อนที่ตัว finance หรือตัวการเงินเหมือนกันเพราะ finance เองก็จะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการจัดเก็บหรือการบริหารต้นทุนให้เหมาะสมรวมทั้งเรื่องของการที่จะวัดมุมมองทางด้านการเงินอย่างไรที่จะสะท้อนภาพรวมขององค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำไรต่างนั้นก็ต้องถือว่าการวางแผนการผลิตมีความสำคัญไม่แพ้กับการวางแผนในด้านอื่นๆเลยทีเดียวค่ะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะพี่ซันนี่ค่ะสถานประกอบการเนี่ยเขามีการนำเอาเรื่องของ IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการวางแผนการผลิตยังไงกันบ้างคะก็ต้องบอกว่าในการนำเอา IT มาใช้ก็มีหลายสเกลและก็หลายรูปแบบเนาะถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่
นะครับหรือที่เรียกว่า large scale ซึ่งอาจจะมีเงินลงทุนลักษณะหลายร้อยล้านหรือพันล้านพวกนี้ก็จะนำซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่า ERP ก็คือ Enterprise Resource Planning เข้ามาช่วยซึ่งโปรแกรม ERP นี้เองก็จะเป็นโปรแกรมที่วางแผนตั้งแต่ต้นน้ำนะก็คือเรื่องของการขายจัดซื้อผลิตจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการเงินก็ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจ SME ปัจจุบันก็มีทั้งซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายในตลาดราคาไม่แพงนะเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการการผลิตนะครับหรืออาจจะง่ายสุดก็เท่าที่ผมได้มีโอกาสแนะนำหลายๆองค์กรก็คือการใช้ Excel ง่ายๆนี่แหละนะครับในการที่เราจะมาใช้ในการวางแผนการผลิตการจัดตารางการผลิตนะครับรวมทั้งการติดตามการผลิตในแต่ละวันว่าเป็นไปตามเป้าการผลิตหรือไม่ซึ่งก็สามารถนำมาใช้ได้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมีง่ายแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกหลายรูปแบบมากก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กรนะครับที่สำคัญคือก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนั่นเองว่าอยากจะนำเอา IT มาช่วยองค์กรพัฒนาให้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่จอนนี่มากๆนะคะที่ได้มาแบ่งปันความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ค่ะยินดีครับอาจารย์ฟังครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะผู้เรียนคงเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าการวางแผนการผลิตการจัดการการผลิตและวิวัฒนาการความเป็นมาของอุตสาหกรรมเป็นยังไงกันบ้างในหัวข้อถัดไปนะคะเราก็คงจะลงรายละเอียดในเรื่องของการจัดการและการนำไอทีมาประยุกต์ใช้ค่ะ